ประเด็นร้อนๆของลิซ่าแบล็คพิงค์เลยค่ะที่ล่าสุดนะคะทางต้นสังกัดออกมายืนยันแล้วนะคะว่าลิซ่าและลิสามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงค์เธอติดเชื้อโควิด-19 ค่ะทำเอาแฟนๆทั่วโลกแห่เป็นห่วงและส่งกำลังใจให้กับนักร้องสาวลิซ่าแบล็คพิงค์ผ่านแฮชแท็ก Get Well Soon Lisa จนติดเทรนด์อันดับหนึ่ง Twitter เลยนะคะหลังต้นสังกัด YG Entertainment ออกแถลงการยืนยันว่าลิซ่าแบล็คพิงค์ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ค่ะขณะที่สมาชิกอีก3คนของวง Blackpink ทั้งจีซูเจนนี่และโรเซ่ยังไม่ได้จัดเป็นบุคคลกลุ่มใกล้ชิดนะคะต่อก็ได้เข้าตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR แล้วก็กักตัวเรียบร้อยแล้วค่ะระหว่างรอผลตรวจก็ส่งผลให้โรเซ่นะคะต้องยกเลิกงานอีเวนต์ที่มีกำหนดเข้าร่วมวันนี้25พฤศจิกายนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังไม่มีรายงานแน่ชัดว่าลิซ่าติดโควิด-19 มาจากที่ไหนแต่ช่วงที่ผ่านมาลิซ่าก็ได้เดินสายโปรโมทผลงานเพลงแล้วก็ให้สัมภาษณ์ตามสื่อวิทยุที่อเมริกากว่า1สัปดาห์เต็มๆก่อนจะเดินทางกลับมาถึงเกาหลีใต้ในวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมากระทั่งตรวจพบว่าติดโควิดเมื่อวานนี้24พฤศจิกายนค่ะส่งกำลังใจให้กับลิซ่าด้วยนะคะขอให้หายไวๆนะคะและถ้ามีความคืบหน้าของผลตรวจเพื่อนๆในวงนะคะคุณผู้ชมจะรีบนำมาอัปเดตให้ได้ทราบกันแน่นอนค่ะ